สวัสดีครับเดี๋ยวผมมาเทสแบตเตอรี่ให้ดูนะครับผมแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อตอนนี้คือเทสเสร็จแล้วนะฮะนี่ครับอันนี้โนเนมนะครับผมอันดับที่4นะดูสิครับ3,400มิลลิแอมนะครับตัวเครื่องอ่านได้3,400กับอีก52มิลลิแอมนะครับอันนี้แบตเตอรี่โนเนมเลยนะเนี่ยดูนะครับไม่มีโลโก้อะไรเลยเนี่ยฮะส่วนตัวนี้นะครับตัวถัดมาเนี่ยเขียนไว้3,500นะครับอันนี้ก็แบรนด์ดังนะครับแต่ว่าค่า IR เนี่ยอีเทนอนนะครับต่ำกว่าเพื่อนนะครับผมตัวนี้ได้เยอะแต่ว่าความต้านทานภายใน16มิลลิโอห์มนะครับผมอันนี้13นะครับบ่งบอกถึงว่ามันจ่ายกระแสได้ดีครับผมแต่ว่าความจุเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะฮะสำหรับตัวนี้นะส่วนตัวที่2ก็ระบุไว้3,500เหมือนกันนะครับแต่ความต้านทานภายในประมาณ17มิลลิโอห์มนะครับอันนี้หายไปประมาณ100มิลลิแอมนะครับแล้วอีกตัวเขียนไว้3,600แต่เครื่องอ่านได้2,800เองครับผมตัวนี้ความต้านทานภายในอยู่ที่15ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่จริงๆแล้วคือ2,800นะครับทุกคนเนี่ยนะยี่ห้อนี้นะครับกับอันนี้ยี่ห้อนี้แล้วก็อีกตัวเนี่ยทุกคนก็น่าจะเคยเห็นเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับผมโอเคนะครับถ้าชอบตัวไหนก็เลือกซื้อกันเอาเองนะครับผมนี่เป็นแค่การรีวิวนะครับเทสให้ดูเฉยๆนะครับผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรโจมตีทางการตลาดนะครับอันนี้คือเราเป็นผู้ใช้นะฮะแค่อยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูได้เห็นเฉยๆว่าแต่ละตัวแต่ละก้อนเนี้ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เลือกซื้อเลือกตัดสินใจเองนะครับผมนี่นะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม